สวัสดีครับเพื่อนๆครับหนุ่มน้อยหน้ามนคนหน้าตาดีที่ชื่อป้องก็มาประจำหน้าที่ตรงนี้อีกแล้วมาอยู่ตรงนี้ในช่วงของเวลาสบายๆนะครับเพื่อนๆครับอ้าวคุณโบ๊ทมาทวงแชมป์คุณโบ๊ทคุณภูเด็กนะครับคุณโอ้โหมนตรีคุณสมโพธิคุณชัยธรสวัสดีครับนะครับสวัสดีครับโอ้ท่านทนายนรงค์ท่านชัยธรคุณเอธนาเดชคุณนิดนครคุณนิดกันคุณวิชิตนะครับครับโอ้ยตาบดวันนี้นะครับก็สวัสดีนะครับคุณอัมพรนะครับคุณสรุตนะครับครับเพื่อนๆครับวันนี้ที่ผมมาอยู่ตรงนี้นี่นะครับคุณมนตรีด้วยนะครับคุณสายสุดาช่วงที่ผมมาอยู่ตรงนี้ครับย้อนรอยถอยหลังไป ที่พ้นเห็นอยู่ทางซ้ายมือน่ะจะเป็นหลังคาวิหารของหลวงพ่อมงคลบพิตรนะครับส่วนทางขวามือนั้นนะครับจะเห็นอยู่ตรงนั้นจะเป็นบ้านเรือนไทยคุ้มขุนแผนตรงนั้นเป็นคุ้มขุนแผนนะครับอดีตเป็นคุกนครบาลเก่าในสมัยกรุงศรีอยุธยาแมวน้อยลูกแมวใหญ่สวัสดีจ้าย้อนรอยถอยหลังไปสักนิดหนึ่งนะครับที่ผมมาอยู่ตรงนี้ก็เพราะว่าอะไรเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2034นะครับใครเกิดแล้วยกมือขึ้นผมยังไม่เกิดนะครับปีพุทธศักราช2034ตอนนั้นนะครับยุโรปจะมี2ชาติมหาอำนาจทางทะเลครับนั่นก็คือโปรตุเกสกับสเปนสองประเทศนี้แหละครับที่สร้างความวุ่นวายขายปลาช่อนให้กับทั่วโลกในยุคนั้นสมัยนั้นเมื่อ500กว่าปีที่ผ่านมาสองมหาอำนาจทางทะเลนี้นะครับเขาก็ได้ตกลงทำสัญญากันไว้เสือสองตัวอยู่ในถ้ำเดียวกันไม่ได้ยกเว้นเสือตัวผู้กับเสือตัวเมียเสือจะไม่กินเนื้อเสือด้วยกันครับอ่ะเองไปทางซ้ายข้ามาทางขวาคือสองประเทศนี้ถือว่าเจริญมากนะครับในเรื่องของยุทโธปกรณ์ในเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์และคิดค้นปืนขึ้นมาได้แล้วครับก็เลยสองประเทศนี้ก็เลยสองเมืองนะครับสองเมืองนี้นะครับก็แยกย้ายกันออกไปโดยสเปนได้ตกลงทำสนธิสัญญานะครับในปีพุทธศักราช2037โดยให้มีเส้นแหวงครับเป็นเส้นสมุทรในการแบ่งเขตเดินเรือของทั้งสองประเทศกำหนดให้สเปนมีสิทธิเดินเรือไปทางทิศตะวันตกและก็โปรตุเกสมีสิทธิเดินเรือไปทางตะวันออกครับมีสิทธิว่างั้นเถอะมีสิทธินะแบ่งกันเลยเสือไม่กินเนื้อเสือนี่แหละครับเพื่อนๆครับก็เลยเป็นสาเหตุสำคัญที่สามารถตอบคำถามว่าทำไมโปรตุเกสจึงเป็นพวกยุโรปที่เข้ามาถึงอยุธยาเป็นชาติแรกก็มาจากตรงนี้นี่เองนะครับก็มาจากตรงนี้นี่เองนะครับแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งนะครับเมื่อโปรตุเกสเข้ามาตอนนั้นปีพุทธศักราช2054นะครับพุทธศักราช2054โปรตุเกสก็สามารถยึดมะละกาได้ครับปัตตาเวียมะละกาได้ก็เลยจึงส่งทูตมาเจริญไมตรีกับการค้ากับทางสยามนั่นแหละครับซึ่งก็ยังคงอยู่ในรัชสมัยของพระเชษฐาซึ่งสยามก็ส่งทูตกลับมาเจริญไมตรีด้วยจนถึงมะละกานั่นแหละครับมีพงศาวามีบันทึกของชาวโปรตุเกสคนหนึ่งครับชื่อว่าทอมเปเรสมิสเตอร์ทอมนี่เป็นชาวโปรตุเกสเคยมาทำการค้าในแถบเอเชียแล้วก็ได้ประจำอยู่ที่มาลากาในช่วงระหว่างปีพุทธศักราช2055ถึง2057ครับอิตาทอมเนี่ยแกได้บันทึกเรื่องราวของอยุธยาในช่วงสมัยของพระเชษฐาเอาไว้นะครับบอกว่าพระองค์เป็นนักล่าสัตว์มีพระมเหสีและสนมมากกว่า500คนครับนึกภาพดูพ่อค้าต่างชาติที่เข้ามาค้าขายในสยามจะถูกกดราคาเพื่อนลองนึกในสภาพก่อนดีว่าก่อนที่เขาจะคัดพระสนม500คนเข้ามานี่ในยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยเขาจะต้องมีคนตรวจสอบนะครับผิวพรรณคิ้วจะต้องเป็นยังไงหน้าตาจะต้องเป็นยังไงปากจะต้องเป็นยังไงพูดจาและการเดินเป็นยังไง
อีตอนที่มาสมัครครั้งแรกเนี่ยมาประมาณสัก 2,000 นะครับไม่ใช่สมัครนะคือเขาจะให้ไอ้ทางด้านของหน่วยแมวมองเนี่ยไปหามา 2,000 แล้วจะคัดเลือกจนกว่าจะได้แค่500คนเท่านั้นครับที่จะมาเป็นพระสนมในยุคนั้นสมัยนั้นคล้ายๆกับประกวดนางงามในยุคนี้สมัยนี้แหละครับเป็นรอบๆเลยนะอีตอนที่ไปนี่ก็จะต้องเอาเงินนะเอาเงินไปให้นะครับเอาเงินไปให้กับทางพ่อแม่ของเด็กๆเหล่านั้นนะครับอายุตั้งแต่13ไปจนกระทั่ง16 17ในยุคนั้นสมัยนั้นนะครับ13ถึง16นี่นะผิวพรรณนะครับหน้าตาและที่สำคัญจะต้องสวยสง่าด้วยล่ะครับถึงจะเป็นพระสนมได้500คนครับพ่อค้าต่างชาติที่จะเข้ามาค้าขายในสยามจะถูกกดราคากันเว้นแต่พวกจีนซึ่งสยามมีความสัมพันธ์กับจีนมาเก่าก่อนจะมีปัญหาน้อยกว่าชาติอื่นๆครับเหตุนี้พ่อค้าจึงเข้ามาค้าขายกับอยุธยาน้อยกว่าท่าเรือแห่งอื่นนี่อีตาทอมเก็บบันทึกเอาไว้นั่นแหละครับชาวสยามไม่ชอบแขกมัวและก็จะรบกับพวกมัวอยู่เป็นประจำชาวสยามจะสวมเครื่องรางของขลังพวกมีอำนาจทางการปกครองจะประดับเพชรยอดแหลมและก็แก้วแหวนของมีค่าบริเวณที่ลับก็ตะปิ้งนั่นแหละครับตะปิ้งทองคำเนาะตะปิ้งทองคำนั่นแหละนะหัวเมืองของสยามที่ใกล้พม่ามากที่สุดก็คือเมืองตะนาวสีถัดลงมาคือเคด้าหัวเมืองประเทศสราชเริ่มจากปะหังตรังกานูกลันตังมีแม่น้ำโอเดียก็คือเจ้าพญานะครับขึ้นไปจนถึงอยุธยาสยามมีการปลูกข้าวอย่างล้นเหลือและมีเกลืออย่างมากมายเกลือนี่จะได้มาจากทางน่านนะครับมาทางน่านนะครับภูเขาเกลือทั้งลูกเลยนะครับสินค้าที่มาจากมะละกาก็คือธาตุนี่เป็นสินค้านำเข้าจากมะละกานะครับมายังกรุงสยามพระเจ้าอยู่หัวมีความหมายว่าเจ้าเหนือหัวมีอุปราชคนหนึ่งคุมทางพระโคและกัมพูชาและเปรียบเสมือนพระเจ้าแผ่นดินเหมือนกันอุปราชอีกคนหนึ่งคุมอยุธยาไปถึงปะหังอีกคนหนึ่งคุมตะนาวสีตรังและเคดาอีกคนหนึ่งเป็นลูกเลขานุการของพระเจ้าแผ่นดินทุกเรื่องจะต้องผ่านเขาคนนี้และพระยาโกษาธิบดีจะทำหน้าที่คลังก็คือกระเป๋าสตังค์นั่นเองนะครับนะอีตาคนนี้เก็บบันทึกเอาไว้นะครับซึ่งก็คือพระเชษฐาธิราชนั่นเองนะครับท่านผู้ฟังครับก็คือตรงกับสมเด็จนะครับสมเด็จพระรามาธิบดีที่2นั่นเองครับที่อีตาทอมแกพูดไว้เนี่ยนั่นก็คือสมเด็จพระรามาธิบดีที่2นี่เองนะครับที่มีพระเมสีและมีพระสนมกว่า500เนี่ยก็เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งอาณาจักรอยุธยานะครับกับพระนามเดิมว่าพระเชษฐาพระองค์เป็นพระโอรสในสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะครับทรงพระราชสมภพที่เมืองพิษณุโลกนะครับประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าพระองค์ท่านนี่มีความสำคัญสร้างวัดนะครับสร้างวัดมงคลบพิตรนี่แหละครับหลวงพ่อมงคลบพิตรเนี่ยพระองค์นะครับเป็นผู้สร้างมีแต่สิ่งดีๆเยอะแยะเต็มไปหมดแต่ว่าประวัติศาสตร์ในช่วงนั้นเขียนแต่เรื่องลายๆถึงพระองค์ทั้งนั้นเลยนะครับแปลกไหมเล่าประวัติศาสตร์ต่างๆในไม่ว่าจะเป็นดาวหางฮันเล่ดาวหางฮันเล่เข้ามาเสร็จพระองค์สวรรคตคืนนั้นเลยเนี่ยเขาบันทึกเอาไว้ครับดาวหางฮันเล่เข้ามาในสมัยของพระองค์เนี่ยแล้วพระองค์ก็สวรรคตในวันนั้นเลยทรงประพฤตินะครับงาช้างต้นเจ้าพญาปราบแตกข้างขวายาวไปในเดือนเดียวกันมีผู้ทอดบัตรสนเท่นั่นก็หมายความว่าเป็นลางร้ายงาช้างแตกครับงาช้างต้นแตกถือข้างขวาถือว่าเป็นลางร้ายปี2000พุทธศักราช2068น้ำน้อยข้าวมีการเน่าเสียแผ่นดินไหวทุกเมืองและเกิดเหตุอุบัติหลายอย่างพุทธศักราช2069ข้าวสารแพงเป็น3ธนานต่อเฟื้องเบี้ย800เกวียน1เป็นเงินช่าง6ตำลึงข้าวยากหมากแพงครับประวัติศาสตร์ในช่วงนี้จะบันทึกเอาไว้โอ้โหการเมืองล้วนๆเลยนะครับของดีๆไม่บันทึกแต่ของร้ายๆ
สาเหตุที่บันทึกแต่ของลายๆก็เพราะว่าอะไรก็เพราะว่าพระองค์ไม่ยอมทรงตั้งพระมหาอุปราชที่พิษณุโลกนั่นเองเอาไว้ประเด็นนี้ก็เปิดประเด็นอีกตอนนึงก็แล้วกันนะครับว่าพระองค์ท่านนี่พระเชษฐาเนี่ยมีปัญหาอะไรกับทางเหนือถึงไม่ยอมตั้งพอไม่ยอมตั้งพระอุปราชขึ้นมาปกครองทางพิษณุโลกโอ้โหยกทัพตีกันเป็นเรื่องเลยครับงานนี้20-30ปีเลยนะสู้กันเลือดนองท่วมช้างเลยเอาตรงนี้ก่อนดีกว่าครับตรงที่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมมีความติดใจก็คือว่าในวรรณคดีไทยสมเด็จพระรามาธิบดีที่2หรือพระเชษฐาเนี่ยนะครับเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวครับที่ปรากฏพระนามว่าสมเด็จพระพันวสาในวรรณคดีในเรื่องขุนช้างขุนแผนแล้วก็ตรงกับพงศาวดารคำให้การชาวกรุงเก่าครับระบุถึงรัชสมัยของพระองค์ที่มีตอนหนึ่งกล่าวถึงทหารคนสำคัญของพระองค์ชื่อว่าขุนแผนด้วยครับฉะนั้นพระพันวสาและขุนแผนมีตัวตนจริงๆครับและนี่ก็คือคุ้มขุนแผนนะครับอยู่ข้างหน้านี่แหละครับคุกที่ขังขุนแผนเอาไว้นี่แหละครับนะอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยคุ้มขุนแผนเห็นไหมครับเพื่อนๆครับอยู่ทางขวามือนะนั่นนะครับคุ้มขุนแผนนี่ตั้งอยู่บริเวณเกาะลอยตรงนี้เขาเรียกสะพานเกลือนะครับเนี่ยที่จะข้ามไปในเขาเรียกสะพานเกลือที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่นะครับคุ้มขุนแผนนี่สร้างมาเมื่อปีพุทธศักราช2437ครับเป็นเรือนไทยนะครับเป็นเรือนไทยของข้าบดีสมัยโบราณครับเดิมเป็นจวนของสมุหเทศาภิบาลพลตรีพระเจ้าพระองค์เธอกรมขุนบรมพงศ์สิริพัฒน์นะครับสร้างในปีพุทธศักราช2437ไม่ได้สร้างเพื่อที่จะย้อนระลึกนึกถึงขุนแผนเด้อไม่ใช่สิ่งที่เขาสร้างเอาไว้เรือนไทยตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้ลูกหลานได้มาเรียนรู้ว่าอะไรนะครับอะไรนะครับตรงนี้คือเรือนไทยที่ต่อไปจะหาชมได้ยากนั่นคือวัตถุประสงค์นะครับงั้นเราไปดูกันหน่อยกันแล้วกันนะครับเข้าไปดูกันหน่อยกันแล้วกันที่ปู่ย่าตายายเขาได้ทำเอาไว้นะครับเข้าไปดูหน่อยเนาะคุ้มขุนแผนเกี่ยวกับพระพันวสาน่ะนะครับนะครับพระพันวสาก็คือพระเชษฐาธิราชเองนะครับโอ้ต่างประเทศเยอะแยะนักลงนักเรียนมากันข้ามสะพานนี่นะครับเข้าไปในเกาะนะครับข้ามเกาะเข้าไปมันกระลอกปีนเข้าไปต้นต้นนั่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 นแม่มันน่าจะเป็นเสือดำนะครับเนาะจับกระลอกจับกระแตไม่ดังแล้วครับมันต้องยิงเสือดำสิครับถึงจะดังข้าไปหน่อยนะครับบริเวณนี้ถือว่าเป็นเกาะเขตของอยุธยามรดกโลกเลยนะครับเพื่อนๆครับฝรั่งมังค่าเนี่ยเยอะแยะนักลงนักเรียนมากันนะครับนี่แต่ก่อนตรงนี้จะเป็นคุกนครบาลนะครับเพื่อนๆครับตรงนี้จะเป็นคุกนครบาลคือสมัยก่อนถ้าใครเขาจะจับเขาจะอะไรเนี่ยก็จะจองจำนะครับจองจำในเขตของพระนครศรีอยุธยานะครับเขตห้ามรถเข้านะครับแต่รถเจ้าหน้าที่เข้าได้มันก็ไม่เพราะว่าไม่เข้าท่าว่ะใช่ไหมก็ห้ามมันรถเข้าทุกคันแต่รถเจ้าหน้าที่เข้ามาได้ว่ากันไปแต่ก่อนเวลาเขาจะจับผู้ร้ายจับอะไรตรงนี้ในยุทธยานะครับก็จะมาขังไว้ที่นี่แหละครับคุกนครบาล
ดยเฉพาะในช่วงของต้นรัตนโกสินทร์โอ้สวยงามครับสวยงามสวยงามนี่เป็นของใหม่นะครับอย่าเข้าใจว่าเป็นของสมัยกรุงศรีอยุธยาไม่ใช่นะครับคุ้มคุณแผนนี่นะครับและเขาไม่ได้สร้างเอาไว้เพื่อที่จะระลึกนึกถึงขุนแผนเขาต้องการที่จะสร้างเอาไว้เพื่อที่จะที่จริงแต่ก่อนแล้วเป็นบ้านพักของผู้ว่าเอาง่ายๆจวนผู้ว่าเมื่อปีพุทธศักราช2437ครับ2437ก็ร้อยกว่าปีที่ผ่านมานี่จะเป็นจวนของสมุหเทศาภิบาลพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมขุนมรุกพงศ์สุริพัฒน์ครับจวนผู้ว่านั่นเองเมื่อร้อยกว่าปีที่ผ่านมาจนกระทั่งว่าทางรัฐบาลของท่านปรีดีพนมยงค์ครับก็เลยย้ายจากจวนของผู้ว่ามาไว้ตรงนี้เพื่อที่จะให้ลูกหลานได้ศึกษาว่านี่คือเรือนไทยที่ต่อไปจะหาไม่ได้อีกแล้วจะหาชมและหาสร้างกันยากมันจะกลายเป็นตึกแถวไว้หมดแม่พูดถึงตึกแถวแล้วเอาอะไรคิดเนาะวิศวกรตึกแถวที่จอดอยู่ที่ขายตามท้องถนนเนี่ยนะเอาอะไรคิดเรียนมาซะสูงแล้วคุณมาออกแบบตึกแถวอะนะอยู่ริมถนนอย่างนั้นนะโอ้ผมถือว่าเสียดายองค์ความรู้มากจวนตรงนี้ครับดูสิครับสมัยโบราณหลังคาเขาจะสูงเห็นไหมหลังคาจั่วนี่ก็จะสูงยอดจะแหลมสูงชันทำไมล่ะครับทำไมยอดของเขาถึงแหลมสูงชันก็เพราะว่ามันจะช่วยระบายความร้อนไงจะช่วยระบายความร้อนเรือนตรงกลางตรงใหญ่นั่นจะเป็นเรือนใหญ่ครับหอหนึ่งหอใหญ่หัวหน้าครอบครัวจะอยู่เรือนใหญ่ตรงกลางนะครับหอใหญ่จะอยู่คือว่าเขาเรียกว่าหอใหญ่หัวหน้าครอบครัวจะอยู่นะครับหัวหน้าครอบครัวจะอยู่นะครับแล้วก็หอซ้ายจะมีหอซ้ายเห็นไหมนี่หอซ้ายเรือนหอขวานะครับหอขวาหอซ้ายหอขวานี่จะอยู่คือลูกสาวมั่งหลานสาวมั่งอะไรก็ว่ากันไปนะครับนี่หอซ้ายหอขวานะครับแต่เรือนใหญ่จะอยู่ตรงกลางนะครับเรือนใหญ่ส่วนข้างหน้าตรงนี้ข้างหน้าครับเขาเรียกว่าหอหน้าเอาไว้สำหรับนั่งครับหอหน้าเอาไว้ทำไมตรงนี้บางทีเขาก็เรียกหอนกนะครับคนโบราณเขาก็จะเอานกอะไรมานั่งฟังนกนี่แหละครับหอนั่งหรือหอนกตรงนี้แหละครับนะนี่ไปดูกันสวัสดีจ้าสวัสดีลูกมาจากโรงเรียนอะไรจ้าพระแก้ววัดพระแก้วอยู่ที่ไหนจ้าอำเภออะไรจ้ามีตังค์ไหมลูกขอ10บาทไม่มีเนาะนานไถตังค์เด็กเสร็จแล้วตะป้อง หอนั่งนะครับหอนั่งหอนั่งสมัยก่อนก็จะมีนกเนาะเอานกมาห้อยมาอะไรนะครับปลาตะเพียนโอ้ยปลาตะเพียนโอ้ปลาตะเพียนนี่จะถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์มือนะครับที่หัวแหลมนะครับถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่หัวแหลมเป็นสินค้าที่ดังไปทั่วโลกเลยนะครับปลาตะเพียนนี่นะครับสุดยอดนะครับแต่มาไว้ตรงนี้ผมว่ามันไม่เข้านะความคิดใครอ่ะไม่เข้านะปลาตะเพียนมาแขวนไว้ตรงนี้นี่จะเป็นชานนั่งนะครับจวนผู้ว่าจะมีซ้ายนะครับจะมีซ้ายนะครับอู้ของเก่าไม่เก่าแล้วมั้งเมื่อเข้ามาเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆครับเมื่อเข้ามาเสร็จแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นสภาพข้างในตรงกลางนี่ก็จะเรียกว่า
หอกลางนะครับหอกลางนี้ก็คือว่าหรือหอโถงแล้วแต่จะเรียกกันนะครับหอกลางหรือหอโถงตรงนี้นี่จะไว้สำหรับทำกิจกรรมร่วมกันนะครับสมาชิกในครอบครัวหลังจากกินข้าวกินปลาแล้วก็มาเล่นอะไรกันก็ว่ากันไปนะครับหอซ้ายหอขวานะครับโอ้โหนี่ประตูสายก่อนซ้ายหอขวานะครับโอ้สัมผัสได้ถึงลมเย็นเลยนะครับเพื่อนๆครับนี่เข้าใจว่าน่าจะเป็นครัวนะครับนี่จะเป็นครัวน่าจะเป็นครัวใช่ไหมใช่จริงๆเลยครับรับรองบึงพระรามนะครับตรงนั้นจะเป็นวัดเกศนะครับวัดเกศนี่จะเป็นวัดอีกวัดหนึ่งนะครับที่น่าสนใจมากนะครับเดี๋ยวเราไปลงลึกทีหลังเนาะวัดเกศดูสิครับเวลาก่อไฟก่อควันเนี่ยนะมันจะได้ไม่อบไม่อับแล้วก็จะเป็นช่องระบายลมอย่างนี้เลยครับแหมยอมรับจริงๆเลยครับพี่รัฐเมืองลาบถามว่าแม่กาลเกตอยู่เรือนไหนเอ้ยท่านอาจารย์รัฐนี่คงจะเป็นผู้นำครอบครัวนะครับหัวหน้าครอบครัวนะครับนะครับหอใหญ่เลยนะครับนี่จะเป็นผู้นำครอบครัวอยู่นะครับท่านผู้ว่าอยู่แล้วจวนนี่นะครับนี่นะครับโอ้เสาโอ้นะครับสถานที่แห่งนี้แหละครับจะเป็นที่ห้องของท่านพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมขุนมุรพงศ์สิริพัฒน์นี่แหละครับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2437แล้วนะครับห้องนี้เป็นห้องของท่านเลยนะครับผมเดาเพราะไม่ได้มีป้ายมีอะไรบอกไว้เลยนะครับ242437นะครับประมาณนั้นของจวนผู้ว่าห้องนอนของท่านห้องใหญ่ตรงนี้ก็จะเป็นห้องโถงออกมานั่งสันทนาการอะไรกันสนุกสนานกันไปนะครับราวตากผ้านะครับนี่เป็นห้องอะไรเนาะโอ้ห้องพระนะครับห้องพระนะครับตรงนี้จะเป็นห้องพระนะครับโอ้ดีจริงๆครับเข้ามาแล้วลมลื่นเย็นสบายนะครับตรงนี้ก็จะมีชานนะครับก็ต้องมีชานถึงกันได้นะครับออกประตูได้เพื่อนๆครับสิ่งต่างๆที่ผมได้พาเพื่อนๆมาตรงนี้จุดประสงค์หลักก็คืออยากจะให้เพื่อนๆได้เห็นความเป็นอยู่ของคนในยุคนั้นสมัยนั้นแต่ผมเรียนย้ำนะครับว่าไม่ใช่ทุกคนนะครับความเป็นอยู่นี้ไม่ใช่ทุกคนนะนี่คือระดับสูงสุดนะครับของเมืองก็คือผู้ว่าถ้ามีโอกาสนะครับผมจะพาไปยังสถานที่ที่ถือว่าเป็นบ้านทรงในยุคสมัยอยุธยาจริงๆครับระดับชาวบ้านที่เขาอยู่กันครับพอถึงตรงนั้นแล้วไปกับตาป้องนะครับไปกับตาป้องเรียนย้ำนะครับเมืองมรดกโลกพระนครศรีอยุธยาตรงนี้3ปีมาทุกวันคุณก็ไปไม่ครบหรอกครับในฐานะที่ผมพระนครศรีอยุธยาหนึ่งในชิ้นส่วนเล็กๆหนึ่งในองค์ประกอบเล็กๆของบ้านนี้เมืองนี้ของพระนครศรีอยุธยา
ยินดีต้อนรับทุกท่านครับที่มาท่องเที่ยวมากราบมาไหว้พระมายังสถานที่ที่ผมถือว่าเป็นจุดก่อกำเนิดของคนไทยที่บ้านนี้เมืองนี้ชาวพระนครศรีอยุธยายินดีต้อนรับทุกท่านครับ